ุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องอันนี้ที่เชียงรายศิลปินหลายคนนะดังๆทั้งนั้นอาจารย์เฉลิมชัยก็ใช่นอกจากอาจารย์เฉลิมชัยก็จะมีอีกคนค่ะเขาเป็นนักวาดภาพขุนเขาถ้าสายศิลปินสายศิลปะเขาจะรู้จักการปรากฏว่ามีโจรขึ้นบ้านแกค่ะก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะขโมยมอเตอร์ไซค์ไปคันหนึ่งค่ะนี่เลยจับภาพโจรได้โอ้โหนี่เดินแบบย่องมากๆมากๆมองซ้ายมองขวาโอ้กลัวคนเห็นเนาะแต่ลืมไปแล้วว่ามีวงจรปิดเนี่ยจอดอยู่คันหนึ่งเดี๋ยวดูนะพฤติกรรมอันนั้นส่องไปส่องมามองซ้ายมองขวาจะดูว่ามีคนแถวนั้นไหมนะถ้าทางสะดวกก็เรียบร้อยอยู่ที่หมู่10ป่าซางแม่จันเชียงรายนะคะไปละย่องไปละแต่จะเอายังไงล่ะจะเอายังไงจะเอายังไงส่องจังเลยไม่ใช่คนแถวนั้นด้วยนะคะล่าสุดเองเรียบร้อยเข็นไปแล้วทำได้อย่างแบบช้าเบาโอ้ใจเย็นมากๆเป็นบ้านของคุณอภิรักษ์นะคะคุณอภิรักษ์ปันมูลศิลป์ค่ะอายุ52ศิลปินวาดภาพขุนเขาชื่อดังของเชียงรายเลยแล้วเป็นอดีตรองนายกสมาคมขัวศิลปะด้วยนะคะทั้งคู่แจ้งความแล้วค่ะก็คือสามีภรรยาเนาะไปแจ้งความที่สภ.แม่จันเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจว่าเกิดเรื่อง25กุมภาที่ผ่านมาค่ะขโมยตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะมารู้อีกทีว่ารถหายช่วงบ่ายแล้วเพราะว่าสามีจะเอารถไปใช้เอารถหายเปิดวงจรปิดแอะแห้เลยนะคะโจรขโมยไปฟังดูค่ะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หายไปช่วงเวลากี่โมงครับประมาณ11โมง49นาทีค่ะครับมาหู้เห็นจำกันเวลาช่วงประมาณไหนครับจริงๆหู้ประมาณเที่ยงกว่าเที่ยงกว่าแต่อาจารย์เข้าใจว่าเอารถไปมีคนเอารถไปแต่บ่ได้คิดว่าคุณหมอเอาไปทำงานน่ะค่ะก็เลยบอกหมอโทษตัวอีทีว่าหายไปแล้วคือประมาณ4โมงเย็นก็เลยไปแจ้งความมอบภาพให้ตำรวจเรียบร้อยรถที่เอาไปเป็น Honda สีแดงขาวทะเบียนนะคะคอควายขอไข่ยอยักษ์400เชียงรายค่ะถามว่าทำไมเอาไปง่ายจังก็แหมปลุกความเป็นโจรในตัวคนนี้เพราะว่ากุญแจปักคารถไว้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีกุญแจก็เลยเข็นไปแล้วก็สตาร์ทไปเลยค่ะส่วนใหญ่ต่างจังหวัดจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวคนโน้นจะเอาไปเผื่อเขาไม่ต้องมาตามหากุญแจปักไว้ให้เลยปักให้เลยสะดวกสะดวกโจรด้วยนั่นไงนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง